คลิปนี้เป็นเรื่องราวของตัวละครหลักๆใน Skibidi Toilet ในตอนที่72ถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีมิวแทนสกิบิดี้ทอยเลทเป็นห้องน้ำสกิบิดี้กายพันที่มีเครื่องยิงจรวด4เครื่องและมีเขียวขนาดใหญ่อยู่ในมือเขาสวมเครื่องมือปราบจราจรที่แขนขวาเพื่อปกป้องตัวเองและส้วมสกิบิดี้ตัวอื่นๆจากการบาดเจ็บรูปร่างของสวัสดีมิวแทนสกิบิดี้ทอยเลทเป็นห้องน้ำมิวแทนสกิบิดี้ที่หุ้มกรอบซึ่งมีขนาดประมาณช่างกล้องตัวใหญ่ที่สวมชุดทหารเขาติดตั้งเครื่องยิงจรวด2เครื่องในแต่ละด้านของถังเก็บน้ำซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและเป็นโลหะมากกว่าที่พบในโถส้วมทั่วไปห้องน้ำของเขาเป็นสีน้ำเงินเข้มในขณะที่ถังเก็บน้ำของเขาเป็นสีเทาเขาสวมหมวกกันน็อกปราบจราจรขั้นสูงเพื่อปกป้องตัวเองควบคู่ไปกับโล่ปราบจราจรที่ติดไว้ที่แขนขวาของเขาเขามีเกราะโลหะสีน้ำเงินเข้มติดอยู่ตรงกลางโถส้วมคล้ายกับชิลล็อกเก็ตเทียสกิบิดี้ทอยเลทนอกจากนี้เขายังมีเจ็ตแพ็คทรัสเตอร์อันเดียวติดอยู่กับแทงน้ำของเขาการต่อสู้และความสามารถเขาจะถือเขียวขนาดใหญ่สำหรับการต่อสู้ระยะประชิดด้วยเขียวนี้เขาสามารถสังหารสมาชิกพันธมิตรที่อ่อนแอกว่าได้อย่างง่ายดายนั่นคืออัมนอร์มอลคาเมล่าแมนเขียวยังทำให้ห้องน้ำตัวนี้กลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวมากนอกจากนี้ยังมีเครื่องยิงจรวด4เครื่องด้วย2เครื่องติดอยู่ที่แต่ละด้านของถังเก็บน้ำด้วยสิ่งเหล่านี้เขาสามารถทำร้ายหรือสังหารฝ่ายพันธมิตรจากระยะไกลได้ดูบัสซอร์มิวแทนสกิบิดี้ทอยเลทเป็นโถสุขภัณฑ์สกิบิดี้รุ่นที่มีแขนและขาทำให้เป็นโถสุขภัณฑ์มิวแทนสกิบิดี้มีเลื่อยฉลุ2อันที่แขนพวกเขาปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่72ในฐานะทหารราบรูปร่างของดูบัสซอร์มิวแทนสกิบิดี้ทอยเลทเป็นโถสุขภัณฑ์มิวแทนสกิบิดี้ประเภทใหม่ล่าสุดที่มีตัวเครื่องแบบดั้งเดิมทั้งหมดซึ่งต่างจากโถสุขภัณฑ์แบบออร์แกนิกที่ถูกขโมยไปของกลุ่มพันธมิตรพวกมันมีความสูงประมาณ 10-12 ฟุตคล้ายกับตากล้องตัวใหญ่และติดตั้งบัสซอร์ไว้ที่ปลายแขนกลแต่ละข้างแทนมือโดยเชื่อมต่อกับด้านข้างของด้านนอกโถส้วมโถส้วมแบบเดียวกันนั้นได้ถอดถังเก็บน้ำออกเพื่อใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ซึ่งบางครั้งมีเจ็ตแพ็กเชื่อมอยู่ที่ด้านข้างซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละมนุษย์กลายพันธุ์เรามนุษย์กลายพันธุ์มักจะสวมหมวกโลหะสำหรับป้องกันศีรษะจากอาวุธกระสุนปืนการต่อสู้และความสามารถของดูบัสซอร์มิวแทนสกิบิดี้ใช้บัสซอร์ที่ปลายแขนกลแต่ละข้างของเขาซึ่งติดอยู่ด้านข้างของเขาฟันผ่านคู่ต่อสู้ที่เล็กลงและใหญ่คืนได้อย่างง่ายดายและสร้างความเสียหายร้ายแรงตามมาพวกเขายังอาจพุ่งชนและพุ่งเข้าสารเป้าหมายของศัตรูหากโอกาสนั้นจำเป็นเนื่องจากระบบเซิร์ฟเวอร์มาแทนที่ถังเก็บน้ำของพวกกายพันจำนวนมากจึงไม่สามารถล้างด้วยวิธีทั่วไปได้เนื่องจากไม่มีถังเก็บน้ำสกิบิดี้ตัวนี้ทำลายได้ยากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีหมวกโลหะที่มนุษย์กายพันสวมเพื่อป้องกันมีเพียงอาวุธลำกล้องหนักเช่นฮัสเฮลเลเซอร์แคนนอนเท่านั้นที่สามารถทำร้ายและสร้างความเสียหายให้กับมนุษย์กายพันประเภทนี้ได้อาร์มคาเมล่าแมนเปิดตัวในตอนที่69พาร์ท2โดยเป็นคู่หูที่ได้รับการอัปเกรดจาก Normal Camera Man ด้วยเทคโนโลยีและอาวุธใหม่ตากล้องคนใดก็ตามที่มีเลนหูฟังเจ็ตแพ็คและอาวุธเพิ่มเติมเช่นโบลไรเฟลจะถือว่าติดอาวุธรูปร่างของตากล้องติดอาวุธจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับตากล้องทั่วไปยกเว้นว่ามีเลนเครื่องบินไอพ่นหูฟังและอาวุธอัปเกรดแล้วอาวุธคือปืนเลเซอร์พาราเลเซอร์ปืนไรเฟลโบปืนใหญ่เลเซอร์แบบมือถือระเบิดกระดาษชำระปืนลูกซองติดอาวุธและเครื่องพ่นไฟการต่อสู้และความสามารถช่างกล้องติดอาวุธส่วนใหญ่ใช้อาวุธระยะไกลที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อยิงและทำลายศัตรูเช่นเดียวกับตากล้องทั่วไปพวกเขาน่าจะมีประสบการณ์ในการต่อสู้แบบประชิดตัวดูเหมือนว่าพวกเขาจะก้าวหน้าในการต่อสู้มากขึ้นเนื่องจากพวกเขาได้รับประสบการณ์และการฝึกฝนมากกว่าปกติพวกเขายังมีระเบิดกระดาษชำระซึ่งทำงานเหมือนกับระเบิดมือในชีวิตจริงทั่วไป
มันมีตัวดึงและดูเหมือนว่าจะสร้างความเสียหายมากมายเกรดความรู้อาร์มคาเมล่าแมนเป็นรุ่นที่อัปเกรดจาก Normal คาเมล่าแมนโดยมีเน็กไทสีน้ำเงินเขาติดอาวุธตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยอาวุธทำลายล้างและอุปกรณ์ป้องกันจำนวนมากเพื่อความปลอดภัยและความสำเร็จของนักต่อสู้คาเมล่าสไตรเดอร์เป็นรุ่นสไตรเดอร์ของคาเมล่าแมนควบคู่ไปกับคาเมล่าโลเวอร์และคาเมล่าทอยเลทโดยทำหน้าที่เป็นฐานวางปืนพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนทำให้สไตรเดอร์มีความเชี่ยวชาญในด้านการปราบปรามและการปฏิเสธพื้นที่ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลในความสามารถในการต่อต้านอากาศยานในการยิงส้วมสกิปปี้ดี้ที่ลอยอยู่ในอากาศอย่างไรก็ตามคาเมล่าสไตรเดอร์ดูเหมือนจะล้าสมัยไปแล้วหลังจากการปรากฏตัวครั้งล่าสุดในตอนที่39กล้องสไตรเดอร์ที่เสียชีวิตก็ปรากฏตัวในห้องน้ำสกิปปี้ดี้ที่70ในพื้นที่เก็บของโซน2อีกครั้งรูปร่างของคาเมล่าสไตรเดอร์ดูเหมือนจะเป็นกล้องถ่ายภาพยนตร์ที่บันทึกฉากต่างๆสำหรับภาพยนตร์โดยมีปืน2กระบอกติดไว้ที่ด้านนอกโดยปืน1อันติดตั้งอยู่บนยอกของสไตรเดอร์และอีกปืน1อันติดอยู่ที่ด้านล่างของลำตัวของสไตรเดอร์ขายาวที่งอได้3ขายื่นออกมาจากลำตัวหลักของสไตรเดอร์โดยมี2ขาเชื่อมต่อกันที่ด้านข้างและอีกข้างหนึ่งติดอยู่ที่ด้านหลังการต่อสู้ด้วยความสามารถเนื่องจากเป็นประเภทสไตรเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกตากล้องจึงสันนิษฐานว่าคาเมล่าสไตรเดอร์มีความสามารถในการปีนป่ายอาคารได้คล้ายกับสไตรเดอร์สกิปปี้ดี้ทอยเลทอย่างไรก็ตามความสามารถในการปีนป่ายนี้ไม่เคยได้รับการสาธิตมาก่อนคาเมล่าสไตรเดอร์ติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติไว้ที่ใต้ลำตัวซึ่งยิงกระสุนระเบิดสีน้ำเงินในอัตราที่รวดเร็วแม้จะมีอัตราการยิงที่สูงแต่ความแม่นยำของมันก็ถือว่าดีที่สุดโดยเฉพาะในระยะไกลในแง่ของการป้องกันคาเมล่าสไตรเดอร์ไม่มีความทนทานมากกว่าทหารราบคาเมล่าแมนมากนักและไม่สามารถต้านทานการโจมตีแบบกระสุนปืนได้อย่างไรก็ตามสันนิษฐานว่าขาของสไตรเดอร์สามารถใช้เพื่อปราบส้วมสกิปปี้ดี้รุ่นเล็กได้โดยการเจาะทะลุผ่านตัวหลักของมันอัปเกรดดีเทนเนอร์Astro Toilet เขามีกรงเล็บ3อันสำหรับดึงดูดทุกสิ่งโดยแต่ละอันจะมีลำแสงเลเซอร์เข้มข้นอยู่ระหว่างพวกมันพวกเขาสามารถถอดชิ้นส่วนต่างๆได้เช่นลำโพงของ DJ Skibidi Toilet ที่อัปเกรดแล้วและ Energy Blade ของ Titan TV Man ที่อัปเกรดแล้วนอกจากนี้เขายังสามารถเปลี่ยนทิศทางการโจมตีไปยังผู้ส่งได้เช่นลูกแก้วพลังงานจากปืนใหญ่ไหล่ของไททันคาเมล่าแมนและดาบของไททันทีวีแมนรูปร่างของอัปเกรดดีเทนเนอร์แอสโตรโทเลตนั้นมีรูปร่างพร้อมเพรียวเขามีดวงตาสีแดงและผิวสีอ่อนมีหนวดเคราเล็กน้อยและสวมหมวกกันน็อกที่มีแถบสีเขียวเล็กๆด้านหน้าศีรษะของเขาอยู่ในฐานโถส้วมกลแบบเรียบโดยมีแขนกลยาว3ส่วนแบ่งเป็น2ข้างและอีกข้างหนึ่งอยู่ที่ด้านหลังที่ปลายแขนแต่ละข้างเป็นอุปกรณ์รูปทรงแม่เหล็กบางๆที่ไหลพลังงานสีส้มเหลืองสดใสที่สามารถจับพลังงานและการโจมตีที่ไม่ใช่ทางกายภาพอื่นๆได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อคว้าหรือปล่อยวัตถุออกไปได้เหมือนกรงเล็บกลคุณลักษณะแปลกๆก็คือศีรษะของเขาดูใหญ่ผิดปกติเมื่อเทียบกับขนาดของโถส้วมของเขาการต่อสู้และความสามารถหลังจากการกลับมาของตัวละครนี้เขากลับมาพร้อมกับการอัปเกรดและอาวุธใหม่ๆตัวละครตัวนี้ยังคงรักษาอาวุธทั้งหมดไว้ตั้งแต่เวอร์ชันแรกและแม้กระทั่งพวกมันยังได้รับการปรับปรุงอีกด้วยบิลแทงสกิปปี้ดี้ทอยเลทเขาเป็นห้องน้ำสกิปปี้ดี้เพียงตัวเดียวที่เห็นสวมหมวกเปเล่ห้องน้ำนี้มีต้นแบบมาจากบิลเลฟโฟเดทแต่หมวกเปเล่ของเขาเป็นสีแดงแทนที่จะเป็นสีเขียวรูปร่างของบิลแทงสกิปปี้ดี้ทอยเลทมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีเครื่องยิงจรวดเฉพาะทางหลายอันวางอยู่ทั่วห้องน้ำของเขาเขามีป้อมปืนป้องกันขีปนาวุธที่สามารถขยายหรือหดได้ตามความคิดของเขานอกจากนี้เข
ค่อยมีเครื่องยิงจรวดติดตั้งอยู่ที่หน้าหน้าโถส้วมและอีก2เครื่องในแต่ละด้านนอกจากนี้เขายังสวมหมวกเปเล่ถือเป็นส้วมสกิบิดี้แห่งแรกที่ทำเช่นนั้นสุดท้ายบิลแทงสกิบิดี้ทอยเลทมีรางรถถังนอนผีเสื้ออยู่ในฐานของเขาทำให้เขาเคลื่อนที่ข้ามภูมิประเทศที่ขรุขระได้การต่อสู้รูปความสามารถบิลแทงสกิบิดี้ทอยเลทมีวิธีการโจมตีที่ไม่เหมือนใครประการแรกเขาสามารถนำทางในสนามรบโดยใช้ล้อได้แม้ว่าจะไม่เร็วมากก็ตามเขาสามารถโจมตีศัตรูด้วยการใช้ล็อกเก็ตลอนเชอร์ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากและทำให้เขาสามารถกำจัดหรือทำให้ศัตรูมึนงงได้อย่างง่ายดายการปรากฏตัวตอนที่72พาร์ท1 Build Tank Security Toilet ปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่ในการต่อสู้กับ Camilla Strider โดยยิงกระสุนพลังงานออกมาเป็นชุดครั้งแรกในขณะที่มันขยายป้อมป้องกันขีปนาวุธออกไปแต่การโจมตีดังกล่าวทำให้ Camilla Strider มึนงงเพียงชั่วขณะเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานCamilla Strider ก็ฟื้นขึ้นมาและได้ยิงบิลแทงสกิบิดี้ทอยเลทอย่างรวดเร็วและทำให้มันตกใจมากจากนั้นก็แตกสลายเมื่อถูกโจมตี G Toilet 4.0 หลังจากการหายตัวไปและได้รับการอัปเกรดเป็นเวลา10ตอน G Toilet ก็กลับมาเต็มรูปแบบพร้อมกับการอัปเกรดใหม่ที่บูจีแมนสกิบิดี้ทอยเลท 4.0 เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและอาจเป็นครั้งสุดท้ายของ G Toilet ดั้งเดิมรูปร่างของ G Toilet 4.0 มีความแตกต่างอย่างมากจาก G Toilet รุ่นอื่นๆในด้านรูปลักษณ์เขาถูกหุ้มด้วยชุดเกราะสีดำและมีรูปร่างเป็นลูกบาศก์มากกว่าโถส้วมอย่างไรก็ตามยังคงมองเห็นโถส้วมสีเทาอยู่ด้านหลังศีรษะของเขาที่ด้านหน้าของเกราะมีปืนใหญ่เลเซอร์สำหรับงานหนักสองกระบอกติดตั้งอยู่บนโถส้วมของเขานอกจากนี้ยังมีเจ็ตแพคติดตั้งอยู่ด้านหลังโถส้วมของเขานอกจากนี้เจ็ตแพคติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังโถส้วมของเขาและมีตัวขับดันเพิ่มเติมที่ด้านข้างเพื่อการเคลื่อนไหว360องศาใบหน้าของ G Toilet ยังคงแตกร้าวแต่ตอนนี้เขาสวมแว่นตากันแดดแบบดั้งเดิมแทนแว่นตาสีเหลือง G Toilet มีแกนเรืองแสงสีเหลืองสดใสติดอยู่ตรงใต้ศีรษะของเขาด้านหลังศีรษะมีศีรษะขนาดใหญ่ที่ต่อด้วยลวดสีส้มที่ต่อเข้ากับด้านข้างศีรษะการต่อสู้และความสามารถใน G Toilet เวอร์ชันที่4มีการอัปเกรดมากกว่าเวอร์ชันก่อนๆทั้งหมดรวมกันแม้จะดูอ่อนแอเนื่องจากถือเลเซอร์แคนนอนเป็นหลักแต่ก็มีความสามารถและอาวุธอื่นๆที่ยังคงเป็นความลับเพื่อหลอกลวงศัตรูที่มั่นใจเกินไปไมเคิลแจ็คสันสกิบิดี้ทอยเลทเขาเป็นสัตว์ร้ายที่เคลื่อนไหวเร็วเหมือนนักรบดูเหมือนใช้สำหรับไล่ล่าหน่วยพันธมิตรในเวอร์ชันสั้นของตอนนี้เขาเล่นเพลง Smooth Criminal ในเวอร์ชันที่ช้าลงทำให้เขากลายเป็น Skibidi Toilet เพลงแรกในซีรีส์ที่มีเพลงประกอบของเขาเองซึ่งไม่ใช่เวอร์ชันของ Skibidi Toilet Anthem เขาเป็นหนึ่งในห้องน้ำ Skibidi ที่หายากรูปร่างของไมเคิลแจ็คสัน Skibidi Toilet เขาสวมหมวกสีดำและโถชะโครกสีขาวซึ่งมีสัดส่วนที่ใหญ่กว่าปกติมากโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ด้านหน้าใบหน้าของเขาอาจดูคล้ายกับไมเคิลแจ็คสันนักร้องเพลงป๊อปยอดนิยมแต่มีรายละเอียดที่น่าขนลุกซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอายูโวกีบางคนในชุมชนบอกว่ามันมีความคล้ายคลึงกับโมโมซึ่งเป็นพาสต้าน่าขนลุกทางอินเทอร์เน็ตเมื่อปี2018เขามีขาสไตรเดอร์ที่ติดตั้งไว้ที่ด้านล่างของโถชักโครกช่วยให้เดินและวิ่งได้เร็วมากนอกจากนี้ยังมีแขนเลื่อย2อันที่ใช้ต่อสู้กับตากล้องอีกด้วยการต่อสู้และความสามารถไมเคิลแจ็คสันสกิบิดี้ทอยเลทไม่มีความสามารถเฉพาะเจาะจงหรือโดดเด่นแต่มันมีอาวุธมีคมมากมายและมีเลื่อยอยู่รอบชักโครกเพื่อโจมตีและทำลายในลักษณะที่บ้าคลั่งและทำลายล้าง DJ สกิบิดี้ทอยเลทเป็นรุ่นมีเดียมสกิบิดี้ทอยเลทที่ร้องเพลงมีเอกลักษณ์มากกว่าเพลง Skibidi Toilet Anthem เขาเปิดตัวในตอนที่6รูปร่างของ DJ Skibidi Toilet เป็นโถสุขภัณฑ์ Skibidi ขนาดกลางแต่มีข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเขาสวมหมวกมินนี่สีเทาและมีหูฟังสีม่วงแดงอยู่ด้านบนดูเหมือนว่าเขาจะมีหัว Male_04 หูฟังที่ DJ Skibidi Toilet สวมใส่
อาจไม่สามารถต่อสู้กับคลื่นเสียงของสปีกเกอร์แมนได้เนื่องจากดีเจได้รับการแนะนำก่อนการเปิดตัวหูฟังเหล่านี้อาจทำงานเหมือนกับหูฟังทั่วไปแทนการต่อสู้และความสามารถตัวละครนี้ไม่โดดเด่นในแง่ของความสามารถในการต่อสู้แม้ว่าเขาควรจะแสดงทักษะของเขากับเครื่องจักรของเขาแต่เขาถูกขัดจังหวะโดยห้องน้ำเอสโทดีเทนเนอร์ที่อัปเกรดแล้วอย่างไรก็ตามดีเจสกิบบี้ทอยเลตมีความสามารถในการลอยหรือบินได้โดยไม่ต้องใช้เจ็ตแพ็คความสามารถนี้ช่วยให้โถส้วมลอยได้โดยไม่ต้องใช้เจ็ตแพ็คหรือทรัสเตอร์ดูเหมือนว่าจะมีความสามารถนี้โดยปริยายแม้ว่าจะสามารถบินได้แต่ข้อเสียคือมันค่อนข้างช้าทำให้เสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากศัตรูในตอนที่72การปรากฏตัวของเขาจะสั้นมากโดยปรากฏตัวครึ่งทางของตอนที่ลอยขึ้นมาพร้อมกับฟิลลิ่งสคอตตามการเดินทางของพวกเขาจากตอนที่71จูเกอร์นอสแอสโทรทอยเลตเป็นแอสโทรทอยเลตที่ส่งพลังในการทำลายล้างซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่72เพื่อช่วยดีเทนเนอร์แอสโทรทอยเลตที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกจีทอยเลตทำลายทิ้งรูปร่างของจูเกอร์นอสแอสโทรทอยเลตมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับแอสโทรทอยเลตแต่ใหญ่กว่าเขามีหมวกกันน็อกคล้ายกับแบบก่อนแต่มีการปรับเปลี่ยนมากกว่านอกจากนี้เขายังสวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษที่มีรูตาสีแดงเรืองแสงมีสีแดงเรืองแสงแบบเดียวกันกับให้เห็นทั่วร่างกายของเขาเขามีแขนกลสองข้างติดอยู่ด้านข้างซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันมากสิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดเกี่ยวกับแขนคือแสงสีแดงที่เปล่งออกมาจากกลางนิ้วกลของเขาพร้อมด้วยประกายไฟที่แวบวับรอบตัวเขาชั่วครู่บนแขนข้างหนึ่งมีโล่พลังงานรูปสี่เหลี่ยมปัจจุบันเขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังและแข็งแกร่งที่สุดในซีรีส์นี้การต่อสู้และความสามารถตัวละครนี้ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นศัตรูที่ทรงพลังและน่าเกรงขามนับตั้งแต่เปิดตัวด้วยมีความสามารถอาวุธอุปกรณ์อันทรงพลังและความต้านทานที่หลากหลายและนี่ก็คือเรื่องราวของตัวละครหลักๆใน Skibidi Toilet ในตอนที่72พี่เอหวังว่าทุกๆคนจะได้รับสาระและความบันเทิงกันนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมทักทายแฟนอาร์ตที่เพิ่งสมัครกันค่ะสวยและก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย